สวัสดีค่ะอยู่กับ Channel ตำหนักดวงนะคะกับทิปวารีราชินีพระจันทร์นะคะดูดวงประจำสัปดาห์กันระหว่างวันที่12ถึง18เมษายนค่ะพุทธศักราช2563นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเอาละค่ะเราดูเรื่องของการงานของชาวราศีพิจิกกันก่อนวนสับไพ่ด้วยมือซ้ายแล้วนะคะแล้วก็ได้4ดาบออกมาเป็นไพ่ใบแรกนะคะต่อมาด้วย3ดาบนะคะ10ถ้วยค่ะแล้วก็4ถ้วยนะคะแปดไม้เท้าค่ะ2ถ้วยค่ะและจบลงด้วย2เหรียญนะคะแอนล่ะการเงินการงานนี่แน่นอนเลยว่าพอเวลาจบลงด้วย2เหรียญมันก็คือยังหมุนเงินอยู่อะยังสลับสับเปลี่ยนอยู่แต่ว่าก็หมุนได้นะคะได้มาใช้ไปหมดไปนะคะหมุนง่ายใช้คล่องนะคะก็ธรรมดาเนาะอ้นว่ายังดีนะยังดีกว่าหลายๆบ้านเพราะหลายบ้านเลยแบบแย่กว่านี้นะคะไม่ได้มีเหรียญเงินขึ้นเลยนะคะอันนี้ยังมีให้รับซ้ายจ่ายขวานะถึงแม้ว่าจะไม่มีเก็บจ่ายหมดนะคะแต่ว่าเอาเถอะประคองไปนะคะประคองไปให้รอดนะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยหมุนง่ายใช้คล่องเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของรับเข้ามาแล้วรีบจ่ายออกไปนะคะมีรายจ่ายรออยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าจะต้องจ่ายอะไรข้างหน้าแล้วก็ไหลเลยเป็นก๊อกรั่วเลยอะนะคะมันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเก็บเนาะช่วงเวลาเนี้ยนะคะเอาเป็นว่ามีงานทำนะคะมีงานทำแล้วก็ยังสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้นะคะบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะต้องสลับสับเปลี่ยนธุรกิจจากที่ว่าทุกทีอ้นจะดูไพ่ใบนี้ก่อนนะไพ่อันดับแรกเลยของคุณเนี่ยก็คือ4ดาบนะคะ4ดาบข้อ1นะสุขภาพไม่ดีละนะแต่ว่าข้อ2เนี่ยอันนี้เราพูดกันถึงเรื่องการเงินการงานก่อนนะคะการเงินการงานเนี่ยพอเวลา4ดาบขึ้นมันหมายถึงหยุดนิ่งพักดูสถานการณ์แห้งๆทรงๆอ่ะนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันงอกเงยหรือดีขึ้นไปกว่านี้ได้นะคะแต่ว่าคุณก็มีความสุขดีกับการอยู่กับบ้านนะเห็นไหม10ถ้วยนะคะมันเป็นรูปภาพของครอบครัวมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปซีเรียสในเรื่องของไม่มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเงินมาเป็นปัจจัยอ่ะเรื่องนี้สำคัญนะเรื่องนี้สำคัญอะไรที่มันสร้างความสุขให้เรานะคะความสุขอ้นเชื่อว่ามันก็จะต่อยอดความสุขด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะมีความสุขกับบ้านมีความสุขกับการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะหลายๆคนก็ได้ทำงานที่บ้านนะคะทำงานจากที่บ้านเลยนะคะแล้วก็มันก็ดีนะไม่ต้องเสียค่ารถค่าราอะไรอย่างนี้นะคะอ้นยังเห็นว่าคนที่ย่ำแย่นะอาจจะแบบกระทบในเรื่องของธุรกิจในเรื่องบริษัทอะไรก็ดีเนี่ยด้วยความที่8ไม้เท้ามันขึ้นแล้วก็ไพ่เหรียญเงินมันยังอยู่นะคะมันมีการสับสวิตช์กันอะเช่นเราอาจจะเคยทำหน้าที่หนึ่งแล้วกลับกลายเป็นว่าจำเป็นต้องไปทำอีกหน้าที่หนึ่งสวิตช์กันนะคะบางคนเป็นพนักงานขายแล้ววันนี้เนี่ยลดจำนวนพนักงานขายลงนะคะเราก็จะต้องแบบไปลงไปทำสต็อกไปช่วยบัญชีไปทำอะไรอย่างอื่นๆนะที่สลับหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์นั่นเองนะคะซึ่งเกิดขึ้นได้นะถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นพนักงานบริษัทในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ประกอบการวันนี้เงินทองไม่ได้เข้ากระเป๋าเราแล้วนะคะเพราะว่าความสุขของคุณนะถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการความสุขของคุณอยู่กับการให้นะการประคองสถานการณ์ให้มันผ่านลุล่วงไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ขึ้นมาที่มีลูกน้องบริวารนะคะวันนี้เนี่ยวันนี้สิ่งที่คิดที่ทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวองค์กรเองเนาะก็เป็นเพื่อใ
ลูกน้องอยู่ได้ให้คนอื่นๆแบบไปรอดนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของสายสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของความรักการดูแลกันนะเหมือนคนในครอบครัวอันนี้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเป็นลูกน้องคุณจะได้รับการปฏิบัติแบบนั้นแหละถ้าคุณเป็นพนักงานระดับล่างเล็กๆลงมาเนี่ยคุณจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันคุณจะได้รับความเมตตาความเอ็นดูจากนายจ้างนะจากเขาเนี่ยจากนายจ้างเนี่ยนะคะที่เผื่อแผ่ลงมานะคะซึ่งดูแล้วเหตุการณ์หรือสถานการณ์ไม่ได้ร้ายแรงไปนะขอให้จดจำความมีน้ำใจของผู้ใหญ่เอาไว้นะคะแล้วก็ตอบแทนเท่าที่เราจะทำได้นั่นก็คื ทำหน้าที่ทำบทบาทของเราให้ดีที่สุดนั่นแหละในวันนี้นะคะอ้นเห็นว่าคุณยังไม่ได้กระทบมากเพราะว่ายังไงมีงานทำแน่ๆถ้าไม่งานด้วยฝีมือของตัวคุณเองนะก็งานจากที่บริษัทนั่นแหละที่มันมั่นคงดีอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องสลับบทบาทอะไรเล็กน้อยนะคะเพื่อยืดหยุ่นให้มันเข้ากับสถานการณ์เท่านั้นเองนะแล้วก็จะประคองไปรอดมันมีไพ่3ดาบจะไม่พูดก็ไม่ได้นะคะบางทีเนี่ยมันไอ้3ดาบตรงเนี้ยเงินทองที่คุณหวังเอาไว้ตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรที่คุณหวังเอาไว้นะคะมันผิดแผนน่ะมันผิดแผนแล้วก็ทำให้คุณเสียอกเสียใจแต่มันทำร้ายแค่เรื่องความรู้สึกมันไม่ได้ทำให้คุณสิ้นเนื้อประดาตัวอะไรมันไม่ได้แย่ลุกลามมันไม่ได้แย่แล้วแบบกัดก่อนแบบไปจนถึงเดือนหน้าเดือนต่อไปแล้วเอาตัวเองไม่รอดไม่ใช่เพราะว่าภาพไพ่เนี่ยการร่วมมือร่วมใจความรักสายสัมพันธ์ความอบอุ่นมันดีอ่ะภาพอื่นๆมันดีงามเนี่ยพอเวลาครอบครัวเราอ่ะถ้าครอบครัวเราแน่นหมายถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัวเราแน่นมันเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะทำให้คุณเดินต่อได้ในบริษัทก็เหมือนกันถ้าความรักความอบอุ่นความเป็นพี่เป็นน้องความกลมเกลียวในสังคมที่คุณอยู่อ่ะในบริษัทคุณอ่ะมันดีอ่ะมันแน่นมันก็เดินต่อได้นะคะคุณจะเดินต่อได้ด้วยกำลังใจและสิ่งเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีเรื่องเนี่ยให้ต้องเทียบกันเนี่ยฝั่งนึงดีฝั่งนึงไม่ดีคุณจะเลือกมองอะไรล่ะนะคะวันนี้ไอ้สิ่งที่มันสูญเสียผิดพลาดมันก็คือเป้าหมายในอนาคตอะที่มันทำแล้วมันไม่งอกเงยมันไม่ได้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาทันทีทันใดอะแต่ก็นั่นแหละนะโอกาสดีๆมีอยู่โอกาสดีๆยื่นมาแต่คุณน่ะนั่งหลับตาเห็นไหมอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ค่อยได้มองโอกาสดีๆเพราะฉะนั้นถ้าใครเบรกใครหยุดพักใครไม่ยอมรับโอกาสดีๆใครไม่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนี่สองเหรียญเห็นไหมเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นไพ่สับสวิตกันใครไม่ยอมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสมันก็โอกาสมันก็เลยลอยเลยผ่านหน้าไปก็เท่านั้นเองนะคะก็วันนี้ก็ต้องแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะคะก็เห็นว่ามันมีหนทางทำเงินทำทองอยู่อีกมากเลยทีเดียวที่คุณสามารถทำได้ด้วยนะมาดูเรื่องความรักกันความรักของชาวราศีพิจิกนะคะอ้าว3ดาบขึ้นอีกแล้วนี่ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ล็อกไพ่จริงๆแล้วก็ราชาดาบนะคะ2ไม้เท้านะแล้วก็8ถ้วยนะคะ3เหรียญค่ะ The Lover แล้วก็อัศวินดาบนะคะจากราชาดาบไปเป็นอัศวินดาบนะคะอ่ะค่อยๆดูกันเรื่องของความรักกันนะคะ3ดาบนี้เมื่อกี้นี้เล่าไปแล้วว่ามันเป็นความอกหักผิดหวังเสียใจนะคะบางทีแล้วที่อ้นพูดเชื่อมโยงจากสำรับที่แล้วนะบางทีแล้วเนี่ยสิ่งที่หวังไม่ได้มานะบางทีหลายๆคนอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินทองแต่หลายคนมีปัญหาหัวใจแล้วก็ทบไปถึงเรื่องการงานอันนั้นก็ใช่นะคะเพราะว่าอันนี้มันขึ้นมาเป็นใบแรกเลยใบแรกก็คือใบตัวตนของคุณนะห่อเหี่ยวเกี่ยวกับเรื่องความรักนะจนแบบไม่อยากจะทำอะไรจนคิดอะไรไม่ค่อยจะออกนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของมือที่3นะคะมือที่3ตรงนี้นะคะ The Lover เนี่ยความรักที่มากเกินไปนะบุคคลมากเกินไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ใช่คน2คน
นะคะมันมี3คนเนี่ยมันก็ย่อมมีปัญหามีความร้าวฉานเกิดขึ้นได้นะคะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ว่าอ้าวแฟนของเราคนรักของเราจะไปสนใจใครคนอื่นหรือสิ่งอื่นๆสิ่งอื่นๆอาจจะหมายถึงงานอดิเรกของเขานะคะสนใจในเรื่องอื่นๆซะจนไม่ได้สนใจเรานั่นก็เกิดอาการ3ดาบขึ้นนะคะดาบแทงหัวใจให้เจ็บปวดนั่นเองนะคะทีนี้8ถ้วยเนี่ยมันก็บอกถึงว่าคุณอยากที่จะพ้นออกไปจากสภาพเนี้ยคุณอยากที่จะแก้ปัญหาเรื่องความเจ็บปวดข้างในจิตใจเนี้ยนะคะคุณว่าวันนี้นะเป็นช่วงจังหวะช่วงสัปดาห์เนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณควรที่จะไปโฟกัสอย่างอื่นการงานก็ดีนะคะการเงินก็ดีนะแล้วมันจะค่อยๆงอกเงยขึ้นมาจะแก้ปัญหาได้นะคะทีละขั้นทีละตอนแล้วพอเวลามันไปเราเปลี่ยนมุมไปมองอย่างอื่นเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาจิตใจอ่ะมันจะช่วยเยียวยาจิตใจเราได้ด้วยนะคะเรื่องความรักวันนี้3ดาบขึ้นกับ The Lover ขึ้นไม่ดีนะนะคะต่อรองอะไรก็ตามโอกาสผิดหวังโอกาสพ่ายแพ้จะเป็นทางฝั่งเรานะจะเป็นทางฝั่งเราซะมากนะคะเพราะฉะนั้นประเมินสถานการณ์ดีๆนะคะถ้ารู้ว่าเราไม่ได้เป็นต่อก็อย่าไปต่อรองอะไรกับเขามากนักนะคะแต่ว่าต้องชัดเจนค่ะว่าเรามีกฎแบบไหนยังไงที่จะที่จะประคองความสัมพันธ์หรือความรักเนี่ยให้มันอยู่ให้มันก้าวหน้าต่อไปนะถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ถอยออกมานะ8ถ้วยบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ถอยออกมาวันนี้อาจจะดูเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะแต่เสียเปรียบได้เปรียบอ่ะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกมันสำคัญที่ว่าความสุขอยู่กับเราไหมตัดสินใจไปแล้วเรามีความสุขขึ้นไหมอะไรที่มีความสุขขึ้นก็ให้ทำนะคะคนโสดแบบโสดสนิทมานานนะคะเล็งใครหมายตาใครไว้น่ะมีคนชิงไปแล้วเขาหรือเธอที่คุณหมายตาไว้อ่ะไปกับคนอื่นแล้วนะคะก็มีตัวเลือกมีข้อเปรียบเทียบที่ดีกว่าแล้วก็จะคุณก็จะอกหักนั่นแหละนะคะคนโสดเล็งๆเอาไว้เล็งจนแบบไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันสักทีไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกสักทีก็เขาก็ไปกับคนอื่นซะแล้วนะคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจยังไงอ้นฝากไว้ด้วยนะคะกับ Channel ตำหนักดวงนะแล้วก็ชื่อเพจทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ค่ะติดตามกันได้ที่นั่นนะคะกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะแล้วก็มี ID line ค่ะ Emmy Beauty EMMYBEAUTY นะคะถ้าเกิดว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาแล้วก็สอบถามค่าครูได้ที่นั่นนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ